ฉะเชิงเทราให้ดำเนินคดีกับคุณต้นที่ขโมยใช้ไฟฟ้ามาดำเนินธุรกิจคาแคร์เป็นเวลานานราวๆสัก2ถึง3ปีเพื่อนเพื่อนไว้เป็นอุทาหรณ์เลยครับแบตเสื่อมแบตเก่าทิ้งไปเลยครับดูผมครับผมแค่จะหยิบพั่วออกเท่านั้นเองครับระเบิดใส่หน้าเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำกดเข้าตาความร้อนของมันถ้าใครไม่โดนไม่รู้เลยครับร้อนมากๆครับจำไว้เลยนะครับแบตเก่าแบตเสื่อมสมรรถภาพพี่ขายทิ้งไปเลยเนี่ยบทเรียนของผมกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนึงถือว่าโชคดีมากแค่ไหนพี่ดูแล้วกันว่ามันร้อนมันทรมานแค่ไหนมันร้อนเกินผมอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์นะครับแบตเสื่อมแบตเก่าขอให้ทุกคนขายทิ้งไปเลยแล้วซื้อแบตใหม่เสียตังค์ดีกว่าครับมัวมาประหยัดแล้วดูผมสิครับตากลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าโชคดีมากแค่ไหนไม่งั้นผมตาบอดไปแล้วครับถ้าไม่มีน้ำอยู่ใกล้ตรงนี้ไปแล้วครับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงผมครับสวัสดีครับคุณข้าวหน้าเนี่ยตกเท่าไหร่ก็ออกไปตกเรือนะเป็นแม่น้ำน้อยเป็นน้ำมันที่ปุ๊บตกกลางคืนเนี่ยแหละกลางคืนกลางวันเนี่ยแหละบรรยากาศ6โมงเช้าถึง6โมงเช้าดีดีดีก็จะต้องปิดเครื่องก่อนหรือว่าจะยังไงก่อนแต่ว่าทางที่ดีเลยอ่ะตามที่คอมเมนต์ต่างๆที่ผมโพสต์คลิปลงไปนะปิดเครื่องแล้วเอาปิดเครื่องเสร็จแล้วเอาพวกออกมันก็จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นตามคลิปที่เขาสอนผมจะเอามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ไหนเนี่ยอันตรายถ้าผมเทน้ำออกแล้วให้น้ำกรดใส่ไว้มาเลยเนี่ยพอก้มจะหยิบมันก็ระเบิดตามคลิปเลยตึ้งขึ้นมาเลยครับผมตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นผมเดินมาดูเรือดูของที่จะเตรียมให้ลูกค้าลงเรือออกกระพุ่งตกปลาก็จะเอาแบตลูกนี้นะครับที่ระเบิดเตรียมจะยกให้ลูกค้าลงเอาไปใช้เป็นเพื่อทำแสงนีออนเกี่ยวกับมองกันเด็ดนั่นแหละจังหวะที่ผมเดินมาจะหยิบพวกออกพอหยิบพวกออกมันก็ระเบิดตึ้มขึ้นมาเลยครับผมแล้วฝาตัวนี้คายไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่คายนะพี่คายเพื่อที่จะให้การ์ดมันออกทุกครั้งที่คือไม่ได้ปิดแน่นนะครับไม่ได้ปิดแน่นตามรูปนี่เลยแรงครับผมผมอยู่บางๆครับได้ข้อดีเพราะว่าคือคนอย่างที่พี่พูดแหละพี่ลงถูกก็แหละเราไม่ได้ไปอันนี้นะครับคือตอนนี้ตายังแดงอยู่นะตาแดงกล่ำเลยแต่รอดตาบอดมาได้ก็บุญแล้วพี่โชคดีมันมีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เรามองเห็นเรืออะไรเป็นไงเห็นปกติพี่แต่ว่ามันยังมีเครื่องอยู่เพราะล้างน้ำเกลือมา5ขวดหมอล้างจนกว่าไอ้ค่าที่ว่าเกี่ยวกับหมออ่ะไอ้9หรือ7หรือ8อะไรผมไม่รู้จักอ่ะต้องล้างให้เหลือ6น้ำตาคนปกติมันจะมี6% หรือ6อะไรก็ที่ขวัญจะผมไม่เข้าใจแต่ที่ไปอ่ะกดในตุ๊กตามีขึ้นยัน9เลยถ้าล้างน้ำไม่ทันก็เสี่ยงกับตาบอดได้ครับตอนแรกที่เป็นอาการเป็นไงบ้างพี่ตอนนั้นอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยพี่กระโดดมาเพราะร้อนเนี่ยมันเข้าไปในตาแล้วมันแสบมันร้อนโชคดีที่ว่ามีก๊อกน้ำอยู่แล้วล้างได้ทันเนี่ยถ้าล้างได้ไม่ทันเนี่ยผมไม่มายืนพูดอย่างนี้ได้อาจจะมองไม่เห็นก็ได้พอล้างเราก็ไปหาหมอใช่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเตือนสติได้นะ
เรื่องแบตอยากฝากถึงยังไงประชาชนที่ว่าใช้แบตเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบตเก่าอ่ะบางทีอ่ะมันถูกตังค์จริงมันใช้ได้จริงแต่ว่าไอ้พลาสติกตัวที่หุ้มของแบตอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่พวกน้ำข้างในกระตุ้นแผ่นข้างในใส่น้ำยาไปใหม่แต่พลาสติกมันกรอบไม่มีใครสามารถรู้ได้มันพร้อมจะระเบิดได้ตลอดแล้วพี่ผมตั้งวางไว้ทิ้งไว้ตากแดดเดินผ่านมันยังระเบิดเลยไม่ต้องจำเป็นต้องชาร์จเลยพี่เพราะความร้อนอ่ะเพราะพลาสติกมันไม่ได้แล้วไงมันหมดอายุแล้วไงแบตขั้นต่ำไม่ใช้แค่2ปีก็ตามนั้นนะพี่อย่าไปใช้4ปี5ปีแล้วอย่าเสียดายตังค์เลยเพราะว่าเกิดอันตรายมามันไม่คุ้มร่างกายเรามันหาเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนมันไม่มีแล้วพี่มันยากพอตกเย็นมีลูกค้ามาตกปลาผมก็จะเอาแบตตัวนี้ให้ลูกค้าไปเพื่อทำแสงไฟตกปลาไว้มองคันเบ็ดแล้วผมก็เดินไปหยิบพวกบวกพวกลบออกแต่พอเอามือไปจับปุ๊บมันน่าจะมีประกายไฟนะครับมันก็ระเบิดตึ้มขึ้นมาเลยพอระเบิดขึ้นมาผมก็น้ำกดมันก็เข้าตาวิ่งทุรนทุรายไปล้างน้ำตรงนั้นแต่ล้างน้ำช่วยได้เพราะน้ำมันอยู่ใกล้ครับผมตาเลยกลับมามองเห็นได้แต่อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆนะครับที่ใช้แบตเก่าหรือว่าวิธีการชาร์จอ่ะหรือผมอาจจะทำผิดวิธีไปหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าไปเรียนรู้วิชาวิธีทำเกี่ยวกับการควบบวกควบลบมันต้องปิดตู้ชาร์จมันต้องเปิดฝาชาร์จให้เรียบร้อยมันจะไม่เกิดอันตรายเหมือนเคสผมก็ได้ผมรอดมาเอาลูกตาขับมาได้นี่ดีหนักหนาแล้วอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะเกี่ยวกับแบตเตอรี่อ่ะถ้าแบตมันเกิน2ปีไปแล้วหรือ3ปีอ่ะพลาสติกตัวเนี้ยมันอาจจะกรอบมันใส่น้ำยากระตุ้นแผ่นใหม่ได้มันทำให้ไฟกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่าพลาสติกตัวนี้มันกรอบอยู่ดีมันก็พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่ออยู่ดีครับผมฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเตือนภัยได้นะครับกับแบตลูกนี้ที่ผ่านมาทำให้ชีวิตผมกลับมาเป็นแบบนี้อีกครั้งนึงฝากถึงเพื่อนๆด้วยครับไงพี่เราทำตอนเช้าคือตอนเช้าก็คือนี่ครับหนีบชาร์จเช้าหนีบชาร์จเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ามันขึ้นไม่ขึ้นพอมันขึ้นเสร็จก็โอเคไฟเข้าก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วก็เราก็มาคลายฝาแต่เราไม่ได้ถอดฝาออกนะคือคลายไว้ให้มันรวมให้อากาศมันออกได้คลายให้ครบทุกฝาให้อากาศมันระเหยออกไปได้แต่ฝาไม่หลุดนะแล้วตอนเย็นลูกค้าเข้ามาตกปลามาเช่าเรือต้องการจะเอาแบตรุ่นนี้ไปให้ลูกค้าใช้ผมมาถึงผมก็หยิบตัวนี้ออกโดยที่ไม่ได้ถอดปลั๊กไฟออกพอหยิบตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็มาหยิบตัวนี้อีกพอหยิบตัวนี้เสร็จน่าจะเกิดประกายไฟครับระเบิดตึ้งดันน้ำกดดันเข้าลูกตาผมขึ้นมาเลยครับคือที่เกิดเหตุเราอยู่ตรงนี้เลยเนาะใช่อยู่ตรงนี้เลยครับผมจังหวะวันนั้นถอดเสื้อด้วยดีผิวหนังไม่เป็นไรครับถอดเสื้อด้วยเราไม่รู้ไงว่าหลักการจริงๆแล้วอ่ะจะต้องปิดเครื่องหรือว่าชักปลั๊กออกก่อนเดินเพื่อนๆเลยนะครับจะถอดแบตหรือจะอะไรอย่างเงี้ยดึงปลั๊กออกด้วยตัดกระแสไฟทิ้งไปเลยแบต12นี่ก็เสื่อมแล้วก็ลบหมดแล้วตัวแบต3ตำบลทั้งเต้าอำเภอบางบานอำเภอบางบานครับผมเปิดฝาครอบปิดเครื่องถามว่ามันไม่เป็นก็ดีไปแต่จังหวะเราใคร5ปีได้คือแบตเราใช้กับนี้ใช่ไหมแบตผมใช้กับอันนี้ครับเป็นไฟ LED ไม่กินไฟไม่รุนแรงไม่ช็อตเหมือนไฟบ้านครับผมไม่ได้อันตรายไม่ได้อะไรอันตรายมากอ๋อพี่เอาขั้วรอขั้วมันจะขั้วก็คือเสียบเข้าอย่างเงี้ยนะมันมีบอกอยู่แล้วพี่สีแดงบวกสีดำลบก็หนีบปกติอยู่แล้วครับผมเวลาเราให้ลูกค้าไปตกกุ้งกันนะใช่มันก็จะเป็นแสงสว่างได้มันบึ้มนิดเดียวมันบึ้มนิดเดียวจริงแต่ความพลังความแรงของมันเนี่ยขึ้นยันหลังคาเลยด้านหน้าผมอยู่ใกล้แบตแค่นั้นเนี่ยโอ้โหพี่เต็มเลยวงกว้างเหมือนกันครับมันกระเด็นไปยันรถแต่รถล้างแล้วไม่เป็นอันตรายผมนี่บอกเพื่อนผมว่าทำไมพี่ติดกล้องหลายตัวอ๋อพี่ทำธุรกิจ